บัดนี้พิธีมอบทุนการศึกษาสัญจรระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นปีสุดท้ายประจำปี2564ได้เสร็จสิ้นแล้วกับผมขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง